ส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันมีพายุมีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่เกาะลันตาก็คือเรือยอชของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับล่มกลางทะเลทั้งกัปตันทั้งลูกเรือ3ชีวิตนะครับก็ต้องอาศัยเรือยางกันลอยลำอยู่เพราะดีครับที่มีผู้เข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับได้นำเรือออกค้นหาเพื่อช่วยเหลือกัปตันและลูกเรือรวม3คนนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าถูกคลื่นลมแรงครับพัดเรือยอชต์ล่มกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะ5กับเกาะลันตาในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่โดยทั้ง3คนเนี่ยนะครับเขาใช้เรือยางลอยลำอยู่กลางทะเลเพื่อรอความช่วยเหลือการค้นหาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากครับเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยฝนตกอย่างที่บอกคุณผู้ชมฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทะเลมีคลื่นลมแรงคือมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคใหญ่ในการค้นหานะฮะรวมไปถึงแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของผู้แจ้งเนี่ยแบตหมดอีกฮะทำให้สัญญาณโทรศัพท์ขาดหายก็ไม่สามารถติดต่อกันได้แต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การค้นหาก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะดีครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเรือประมงพาณิชย์ว่าได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไว้ได้ทั้ง3คนทั้งหมดปลอดภัยดีขณะที่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์แพปลาท่าเทียบเรือประมงอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับก็ได้ทำการเร่งรื้อถอนเต็นท์ขนาดใหญ่ที่ถูกลมพายุพัดจนพังเสียหายเนี่ยนะครับส่วนเรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็กก็ควรที่จะงดออกทะเลชั่วคราวคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าคลื่นลมแรงครับทะเลมีคลื่นสูงเรือเล็กเนี่ยเป็นอันตรายมากถ้าหากว่าออกทะเลกันช่วงนี้นะครับระมัดระวังในทุกพื้นที่ด้วยนะครับสภาพภูมิอากาศมันแปรปรวนเหลือเกินนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วด้วยนะครับ